สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาทำคลิป What in my phone 14เพิ่งซื้อโทรศัพท์มาแบบเดียวได้ข่าวว่าเคสเยอะมากเลยเราใช่แล้วประมาณ10กว่าอันนะคะอุ้ยเยอะมากต้องขอดูเลยแล้วใช่แต่อยู่ข้างล่างไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหยิบค่ะมาวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องของน้องฟิวนะครับแล้วมีสมาชิกเข้ามาอีก2ตัวก็จะมีพี่เสือตาเหลี่ยมอ้อนนะแล้วก็คุณฮีโร่คุณฮีโร่ปกติอยู่ห้องฟิวไม่ใช่หรอใช่แล้ววันนี้ย้ายถิ่นนิดหน่อยเขามาสำรวจห้องห้องหนูมันร้อนห้องนี้เปิดแอร์ก็มาอยู่หน่อยใช่ไหมไม่ร้อนได้รีวิวห้องมั้ยห้องก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยนะมันก็เหมือนเดิมทุกปีใช่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลยคือห้องมันเล็กด้วยเหรอใช่แค่นั้นแหละจัดใหม่เหรอใช่ก็เอาเครื่องสำอางไว้ตรงโน้นแล้วก็เอากงเอาเก็บหุ้ยเดี๋ยวนี้มีลิปต้องลิปติกด้วยใช่แต่มันก็ลงมาเยอะด้วยได้ถ้าเกิดน้องๆ นะครับอยากให้รีวิวห้องของตัวเองก็คอมเมนต์ลงไปเยอะๆกันนะครับหันซ้ายหันขวาก็ครบทั้งห้องแล้ว จบภายใน1นาทีเหรอใช่จบได้เลยนะตรงนี้ไม่ต้องนี้ตรงนี้จบเรียบร้อยอ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับวันนี้ก็คือน้องฟิวอ่ะเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบแอปบางแอปมันก็อยู่เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเราเอาข้อมูลอีกเครื่องนึงอ่ะมาใส่ถ่ายโอนมาใช่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้น้องฟิวใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรลูก iPhone 14 Proหน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นสายโมอันนี้ก็จะเป็นโชคลาภนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องการเงินเอาอย่างละข้อรหัสก่อนนี่เข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่โทรศัพท์มีให้อยู่แล้วนะพวกกล้องนาฬิกาอัลบั้มเครื่องคิดเลขอะไรประมาณนี้นะแล้วนี้นะคะจะเป็นแอปเซเว่นเพื่อสั่งของกินในเซเว่นนะคะประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นเคอรี่นะคะเผื่อแบบสั่งพัสดุอะไรประมาณนี้แล้วก็เช็คเลขนะคะต่อมาเป็นเกม Family Style คือเมื่อก่อนเขาฮิตมากเลยนะคะทุกคนเหมือนแบบเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ปัดอาหารให้กันอะไรประมาณนี้อันนี้เล่นคนเดียวไม่ได้นะคะทุกคนต้องไปชวนเพื่อนมาต่อมาเป็น AIS Play นะคะอันนี้เนี่ยก็เอาไปดูหนังนะคะของ AIS ประมาณนี้ต่อมาอันนี้จะเป็นกากาเว็บตูนนะคะเอาไว้อ่านการ์ตูนนะคะอันนี้เนี่ยเป็น X Hero คือทุกคนน่าจะเคยเห็นในโฆษณาที่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวนู้นตัวนี้แล้วเหมือนให้เราวาดรูปใช่ไหมกันพึ่งไม่ให้มาต่อยอ่ะคือเนี้ยน้องฟิวเห็นจนแบบเฮ้ยเห็นอีกแล้วเราก็เลยโหลดมานะคะทุกคนมันจะได้ไม่ขึ้นต่อมาอันนี้อะไรอ่ะน้องฟิวขอเข้าไปดูก่อนไม่รู้เหมือนกันอ๋อเหมือนแบบเราเขียนคำนู้นคำนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็เปิดแบบสมมติเราเชียร์กีฬาอะไรเงี้ยคนนู้นคนนี้สู้สู้สีแสดสู้ๆอะไรประมาณนี้นะก็ชูอันนี้เป็นป้ายไฟนี่ใช่แล้วสมมติใช่ไหมเราแบบไปงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเชียร์คนที่ชอบตื้อ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 อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนต่อมาเป็นล็อกเก็ตนะคะเอาไว้แบบส่งรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่อันนี้น้องฟิวเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่เบอร์อันใหม่ไปนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะเป็นหน้าหลักก็จะมีเป็นแก๊ปนะคะเว็บตูนทูมันนี่ไลน์นะคะแล้วก็Official Account ก็เป็นไลน์ Official นะคะดูไลน์ที่ดองไว้ 4,552 จาก 9,000 นะคะทุกคนน้องฟิวนักดองตัวจริงน้องฟิวนักดองตัวจริงต่อมาก็จะเป็นหมวดสีฟ้านะคะก็จะมีพวกไฟล์ Facebook Messenger นั่นแหละแล้วก็มีเป็น Google Chrome นะคะแล้วก็ Twitter ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นหมวดสีม่วงเนาะก็จะมี Instagram อันเดียวเลยอันนี้ก็กลับมาทำแล้วนะคะทุกคนตารางสอนช่วงนี้ก็เปิดเทอมนะคะเปิดเทอม2ใครอยากสั่งก็สั่งได้นะครับตอนนี้เด็ดการจะเปิดให้แป๊บนึงนี่สวยไหมเพิ่งทำวันนี้เลยสวยใช่ไหมทุกคนต้องเพิ่งรู้นั่นแหละค่ะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นแฟดถ้าแบบสั่งของก็มาดูนะคะต่อมาเป็น Discord อันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีนะคะเอาคุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะต่อมาจะเป็นแบบเป็นสีแดงๆหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น Gmail Drive นะคะแล้วก็มีเป็นเหมยตู่เอาไปแต่งรูป NGL นะคะเหมือนแบบเราไปลงลิงก์ใน IG Story แล้วก็ให้คนพิมพ์มาแล้วเราก็จะไม่รู้ชื่อนะคะต่อมาเป็นแอปตัดต่อ InShot อันนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเหมือนน้องฟิวเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วแบบคลิปอันเก่าหายหมดเลยต่อมาอันนี้จะเป็นแบบพวกเกมนะคะมีฟรีไฟชาเย็นไอบิดเพนกูเกิลแปลภาษานะคะอันนี้เป็นแมทเนาะเหมือนแบบ
สมมุติใช่ไหมเราทำข้อนี้ไม่เป็นทำคณิตไม่เป็นอ่ะสแกนปุ๊บคำตอบมาเลยว้าวอุ้ยสมัยเรียนออนไลน์เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยทำกันต่อมา Google Map นะคะอันนี้เป็นชีสสมมุติครูส่งอะไรมาเนี่ยก็เอาไปแก้ไขได้เลยต่อมาเป็นไอฉีอี้เอาไปดูซีรีส์จีนนะคะแล้วก็ไลน์แมนสั่งอาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอพร้อมนะคะอันนี้เป็นจอยระดานะคะอ่านการ์ตูนต่อมาเป็นโรบล็อกเป็นเกมนะคะแล้วก็โอลิมเทดอันนี้โหลดไว้นะคะไม่ได้เล่นนานแล้วต่อมาแอปดูหนังนะคะมีวิววีทีวีHBO Go Spotify Netflix YouTube แล้วก็มีเกมโผล่มาอันนึงนะคะปาทูชื่อว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะอ่านว่าปาทูกันต่อมานะคะอันนี้มันขึ้นให้เป็นธุรกิจเนาะไม่รู้เหมือนกันธุรกิจอะไรอันนี้เป็น Google Meet เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วต่อมาเจนทีอันนี้เป็น Bubble นะคะเอาไว้แบบเหมือนเราจ่ายตังค์แล้วไปคุยกับศิลปินอะไรประมาณนี้ LINE Official Classroom แล้วก็ Pinterest อ่ะแก้หมดแล้วก็จะมี TikTok ROV นะคะแล้วก็ร้านหม้อไฟประมาณนี้เลยแล้วก็ธนาคารหมดแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนของน้องฟิวน้อยมากเนี่ยหมดแล้วจริงๆดูคนนี้แล้วก็มองเลยบ่นอะไรอ่ะนุชเหนื่อยนะเนี่ยนุชพูดอะไรนุชพูดอะไรอ่ะเขาบอกก็ประมาณนี้นะคะในโทรศัพท์ของน้องฟิวมีประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะฝั่งนี้ก็อ้อนหน้าดูฟิวเดี๋ยวเอาเคสมารีวิวให้ดูดีกว่าได้เลยโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวไปเอาเคสมาก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนี่นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ไปหยิบเคสที่มีทั้งหมดมาแล้วนี่เยอะมากนะคะเต็มไม้เต็มมือนี่เรามาดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเอาออกมาโชว์ก่อนมีหลายอันมากอันนี้ก็ซื้อหลัก10นะไปถึงหลักร้อยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นนี่เลยนะครับเคส iPhone 14ของน้องฟิวนะครับเปิดร้านขายได้เลยเนี่ยใช่พี่เสือสนใจไหมพี่เสือชอบไหนจิ้มๆเลยดมเลยชอบไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีทั้งหมดกี่เคสครับน้องฟิว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14หึตรงกับ iPhone 14เลยเหรอใช่แล้วอ่ะโอเคมาอันแรกนะคะเป็นอันนี้เลยที่น้องฟิวไปซื้อมาที่สยามกับแม่นะคะคือเดินหลายร้านมากกว่าจะเจออันนี้ประมาณ150ไม่ก็250นั่นแหละคืนนี้น้องฟิวไปหามานะคะที่สยามแบบหายากมากคือได้ช่วงแรกๆเลยก็เลยไปหานะคะก็เลยได้อันนี้มาเป็นดอกทิวลิปต่อมานะคะอันเนี่ยตั้งแต่อันนี้นะคะถึงอันนี้ซื้อมาจากเสือป่าทั้งหมดนะคะทุกคนอันนี้เหมือนเราจะได้มาชิ้นละ35บาทนะคะแล้วก็ไปซื้อราคาส่งมาอันนี้ก็ตกอันละ35บาทนะก็จะเป็นหน้ายิ้มสีออกเหลืองๆหน่อยนะอันนี้ก็35บาทเหมือนกันจะเป็นเหมือนแบบลายสกอตแล้วก็มีเป็นโบนะคะเป็นดอกเดซี่นี่ก็35บาท2อันนี้นะคะทรงเดียวกันก็35บาทจะเป็นหัวใจกับดอกทิวลิปนะคะ2อันนี้ก็35บาทนะคะทุกคนใช่แล้วประมาณ6อันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีชมพูแล้วก็เป็นลายตารางสีแดงขาวเชอร์รี่อันนี้35บาทเองอ่ะทุกคนถ้าแบบยิ่งซื้อเยอะมันจะยิ่งถูกนะนี่คือเหตุผลที่น้องฟิวซื้อเคสมาเยอะใช่ไหมใช่แล้วอันเดียวขาย150เลยนะใช่แบบบางอันเนี้ยอันละ100ประมาณนั้นต่อมาเป็น3อันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นตู้คีบนะคะเป็น Toy Story แล้วก็อันนี้เนี่ยมาจากโปเกมอนนะคะทุกคนเป็นน้องเป็ดคืออันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันตั้งได้ทุกคนนี่อย่าเอาออกมาก่อนเนี่ยมันตั้งได้แบบนี้อันนี้เหมือนเราจะซื้อมาอันละ99บาทนะถ้าจำไม่ผิดซื้อมา3อันนะคะทุกคนอันเนี้ยขอบมันจะแข็งหน่อยนะคะกันกระแทกนี่แบบนี้3สีเลยสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูน่ารักนี่อันนี้ก็หมดไป297บาทนะคะต่อมาเป็นอันนี้ละกันซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะ2อันนี้ซื้อตอนท้ายสุดเลยอันนี้เหมือนจะอันละประมาณ100ไม่ก็150นะคะอันนี้เราซื้อในตึกเนาะเหมือนเขาเพิ่งมาเปิดตอนเราจะกลับแล้วนะคะจะมีเป็นลายหัวใจสีชมพูกับดอกทิวลิปนะคะแล้วก็ขอบขาวแบบนี้ต่อมาเป็นอันนี้นะคะเป็นเหมือนซองขนมชินจังสีสวยมากสีแบบสดมากนะคะทุกคนเนี่ยดูดีๆข้างๆเขาอ่ะจะเป็นซองขนมคืนนี้ชอบตรงที่ว่ามันเหมือนซองขนมทุกคนก็เลยซื้อมาแล้วก็สีสดด้วย
ต่อมาอันนี้ก็ซื้อจากร้านเดียวกันนะคะจะเป็นตัวในซาริโอเนาะจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรอันนี้จะมาในโทนแบบมิ้นๆเขียวๆหน่อยแล้วข้างล่างอ่ะมีพวงกุญแจด้วยนี่ร้านนี้ซื้ออันเดียวไหมซื้อ2อัน2อันร้านเดียวกันร้านแรกเลยใช่แล้วซื้อ2อันนี้มานะคะทุกคนประมาณ101อันละ100นะคะแต่คืออันนี้ดีตรงที่ว่ามันมีกระจกเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ดันอันนี้จะมีกระจกนะคะก็ดีสมมุติฉันรหัสโทรศัพท์ไปเจอก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็เจอแล้วเนี่ยพอเนี่ยพี่เสือต้องตกแล้วกุ้งกิ้งเนี่ยต้องแย่งเขี้ยวก็นี่นะคะก็จะประมาณนี้แหละถ้าใครอยากได้เคสสวยๆราคาถูกก็ไปดูที่เสือป่านะจ๊ะ iPhone 14ก็ออกมาสักพักแล้วนะคะทุกคนตามตลาดตามห้างก็น่าจะออกเคสมาแล้วนะน่าจะไปรับเคสกันเอามาขายแล้วแหละนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปWatch in my phone นะคะใน iPhone 14แล้วก็มารีวิวเคสทั้ง14อันนะคะก็จะประมาณนี้เลยบอกเลยว่าเคสเนี่ยเต็มไม้เต็มมือสุดๆก็ถ้าทุกคนนะคะอยากดู Watch in my phone น้องฟิวอีกรอบต้องรอน้องฟิวได้ iPhone 15นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่า iPhone 15ไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะซื้อ14ไปเองไม่เป็นไรทุกคนรอต่ออยู่ใช่มั้ยเอามั้ยเอามั้ยอย่าน้องฟิวขายต่ออย่าน้องฟิวจะไปซื้อ iPhone 15มาเฮ้ยมันยังไม่ออกเลยรออีก8ปีไอโฟนตามอายุไงหน้าทำชาเลนจ์นี้ไม่น่าทำเลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนนอนแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนเนี่ยอยากให้น้องฟิวทำคลิปอะไรอีกก็เมนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะเสือบ๊ายบายหน้าพี่มีความสุขเลยดูตัวโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย